สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ missy.com นะครับกับผมนิติคุณยุคตนันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับการทำไม่ใช่การทำสิก็การใช้โปรแกรม After Effects ละกันนะครับกับพื้นฐานที่ผมได้สอนน้องนักศึกษาฝึกงานวันนี้นะครับก็สอนเกี่ยวกับเครื่องมือทั่วไปในโปรแกรม After Effects นะครับอธิบายอย่างละเอียดไปแล้วแต่คิดว่าผมไม่ต้องสอนในนี้แล้วแหละเพราะว่าคลิปสอน After Effects นั้นเยอะมากๆเลยครับวันนี้นะครับแล้วก็จะนิวงานง่ายๆนะครับเป็น HDV/HDTV 720/25นะครับก็คือ 720p นะครับหรือว่าไซส์ขนาด 1,020x1280x720 นะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับหรือว่าเฟรมต่อวิก็คือ25เฟรมนั่นเองก็วันนี้เอาง่ายๆครับปรับใช้กันแค่สัก3วิก็พอนะครับพิมพ์ว่า 3.0 นะครับแล้วก็แบ็คกราวด์เลือกเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเราทำงานด้านนี้เป็นนะครับผมจะไม่ใช้ขาวสุดๆครับเพราะมันจะไม่สวยผมจะขยับนิดนึงนะขาวนะครับเนี่ยมันขาวก็จริงนะครับมองนี่ขาวนะครับแต่ผมจะขยับมาอีกนิดนึงค่อนสมมติชอบออกทางเหลืองๆหน่อยก็สีเปลือกไข่อ่อนๆนะครับอ่อนๆมากๆนะครับคือจะไม่ยามใช้ขาวสุดนะครับเพราะว่าบางทีมันก็แสบตาเกินไปนะแล้วคราวนี้นะครับผมก็จะสร้างข้อความนะครับวิธีการสร้างข้อความกดที่ตัวทีตรงนี้นะครับหรือว่าคลิกคอนโทรลทีก็ได้ก็ง่ายๆนะครับคลิก1ครั้งนะครับพิมพ์ตัว M คราวนี้สีไม่ขึ้นนะเราแค่ลากครอบนะครับเห็นตัว M ใช่ไหมครับกดเปลี่ยนสีนะครับผมเลือกเป็นสีเทาเข้มไม่เอาดีกว่าเป็นสีอย่างนี้ละกันเหลืองๆเขียวๆนะครับสีออกอ่อนๆ นิดนึงขอเป็น M ใหญ่เอ M ใหญ่นะครับเปลี่ยนฟอนต์ก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติผมชอบ DB La Mintra โอเคผมก็ขยายฟอนต์นี้นะครับปั๊บนี่ถ้าเราไม่อยากขยายนะครับเราใช้วิธีหนึ่งคือการขยายตรงนี้ก็ได้ฟอนต์ต่อๆมาที่เราจะสร้างมันจะได้ไซส์เท่าๆกันนะครับแล้วผมก็คลิกที่อื่นนะครับกดผิดคลิกที่อื่นนะครับเพื่อเราจะได้สร้างข้อความตัวใหม่ได้นะครับE คลิกที่อื่นนะครับ S คลิกที่อื่นนะครับ I คลิกที่อื่น S คลิกที่อื่นแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งเป็น E นะครับเราก็จัดวางข้อความที่เราต้องการก่อน M E นะครับแต่คราวนี้นะครับมันเกิดปัญหาว่าพันเรียงข้อความยังไงถึงจะตรงกันล่ะเราก็สร้างเลือกเครื่องมือมาบรรทัดขึ้นมานะครับขีดรัดกด Ctrl R นะลากวางไว้แล้วก็ snap สูตรเอาฟอนต์ติดกันหมดเลยละกันนะครับผมขี้เกียจอะไรมาก i s แล้วก็ e ไม่กดผิดเลย e นะครับด้วยชิดกันถ้าผมก็ลากตรงนี้นะครับกดชิปค้างเลือกล่างสุดคลิกอันบนก่อนนะครับคลิกอันบนกดชิปค้างเลือกล่างสุดแล้วก็ลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการนะครับอย่าลืมกดเครื่องหมายกดอักษรนะครับบนคีย์บอร์ดกดตัว V นะครับนั่นคือ selection tool นั่นเองบางทีผมอาจจะหลงลืมนะครับลืมคลิกลืมอะไรลืมบอกอะไรเงี้ยก็กดตัว V นะครับก่อนจะคลิกของพวกนี้แล้วก็เรียงข้อความรอไว้ก่อนนะครับภายใน3วิตรงนี้นะครับผมกะง่ายๆนะครับหลักการของผมคือผมจะให้อักษรเนี่ยวิ่งเข้ามาเรียงกันเป็นคำว่า Missy นะครับแต่ว่าจะให้มันแบบว่ามันดูดีอ่ะมันเก๋ๆหน่อยนะครับผมก็สรุปว่าผมจะไม่ใช้เฟรมที่3นะครับผมจะให้หยุดแค่เฟรมที่2พอคือบันทึกค่าทั้งหมดตรงนี้ไว้นะครับผมกดเปิดเลยนะครับกดเปิดกดทันฟอร์มเปิดลงมาแล้วครอบทุกเลเยอร์ไว้อย่างนี้นะครับแล้วกดเปิดอีกทีนึงบันทึกแม่ให้หมดทุกอย่างนะครับถ้าเชื่อผมนะครับบันทึกหมดเปิดตรงทันฟอร์มนะครับคลิกตรงสามเหลี่ยมเปิดทันฟอร์มออกมาแล้วก็ลากครอบนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำนะครับว่าคลิกมันทุกอันอ่ะจบเรื่องนะครับทุกอันจะได้บันทึกค่าแบบว่าน้อยจบมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก่อนหน้านั้นนะครับสมมติผมถอยมา5เฟรมอันนี้ก็20ถึง2วิก็คือหาร5เฟรมนะครับเนื่องจากว่ามันก็จะคิดคล้ายๆแฟลชคือ25เฟรมปุ๊บตัด1เป็น1วิอย่างเงี้ยนะครับผมใช้การอนิเมตแบบถอยหลังตัวที่พอรู้เขามีซีได้แล้วผมก่อนจะเป็นตัวนี้ผมก็อาจจะจัดให้มันวางไม่ตรงกันขึ้นลงๆหน่อยนึงอย่างนี้นะครับขยับทุกตัวนะครับต่อจากนั้นถัดมีอีก5เฟรมนะครับผมสลับเอานี้ขึ้นอันนี้ลงอันนี้ไป
ไปทางนี้นะครับนี่เลื่อนลงเราเลื่อนเฉียงตัว e เลื่อนมาทางนี้ตัว m เลื่อนมาทางนี้นะอย่างนี้นะครับเราจะเลื่อนฟุ๊บฟุ๊บนี่กลับแล้วกลับไปเหมือนเดิมแล้วเราทำถอยหลังนะครับนะวันที่10นะครับถอยไป5เฟรมผมดึงมาทางนี้ดึงสลับตำแหน่งกันเลยนะครับบนอยู่ล่างล่างอยู่บนมาอยู่นี่เลยละกันนี่ e มานี่ถอยจริง5เฟรมนะครับแล้วตัว m มาทางนี้นะครับให้มันเบี่ยงไปเบี่ยงมาของฟอนต์พยายามอย่าให้อยู่ตำแหน่งเดิม นะครับเพราะเราคิดที่ตัวไหนปุ๊บมันจะขึ้นเส้นมาแล้วว่าเอ๊ะมันวิ่งไปทางนี้ทางนั้นนะอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทางนี้แล้วกัน e นี่กลับมานี่ s โยกมาทางนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับถอยอีก5เฟรมครับแล้วก็สลับใหม่m มานี่ m เนี่ยเรียงอันนี้แต่นี้ผมจะลองเรียงเป็นคำนะครับคือไม่ได้กะให้อ่านออกนะครับถัดอีก5เฟรมสลับกันนะครับสลับกัน m ขึ้นก่อน s อยู่นี่ถัดอีก5เฟรมนะครับสลับกันเอาเป็นอย่างนี้นี่ถัดอีก5เฟรมนะครับผมเลื่อน m ออก e ออกทุกตัวดึงออกจากตรงนี้ทั้งหมดนะครับอย่าขยายนะครับดึงออกอันนี้แค่ดึงอย่างเดียวนะครับถัดอีก5เฟรม สลับอีกเอาดึงมาจากมุมเดี๋ยวอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับก็ผิดพลาดอะไรกดคอนโทรลแซดได้ครับแต่ในชีวิตจริงเรากดคอนโทรลแซดไม่ได้นะครับถัดอีก5เฟรมดึงจากข้างนอกเลยครับโอเคเอาลองกดรันพรีวิวดูก่อนนะครับคราวนี้มันก็ดูธรรมดานะครับดูธรรมดาธรรมดามากผมกดคอนโทรล A เลือกทุกเลเยอร์นะครับแล้วกดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะเก็บลงมาทั้งหมดเลยผมลากครอบตรงนี้นะครับ motion blur นี่นะครับคือ motion blur นะครับคลิกซ้ายค้างลากครอบปุ๊บแล้ว edit แม่ edible motion blur นะครับแล้วกด lamp preview นี่จบอย่างสวยงามอาการหน้าเฟรมผมยังใช้งานได้ดีนะครับคราวนี้นะครับมันดูเท่ากันหมดเลยอักษรเหมือนกันถ้าคุณพอใจแค่นี้คุณก็ทำแต่สำหรับผมมันไม่น่าพอใจเลยนะครับต่อมาถอยหลังมาก่อนที่มันจะนิ่งนะครับผมจะลองปรับย่อขยายฟอนต์ดูบ้างนะครับก็คือใช้การย่อฟอนต์อันนี้จะเล็กอันนี้จะใหญ่เลื่อนนะขยายอย่างเดียวขยายอันนี้ก็ขยายพอถัดอีกหน่อยนึงไอตัวที่ใหญ่นะครับให้เล็กตัวที่เล็กอยู่อาจจะใหญ่ขึ้นเราจะไม่พยายามให้กระทบกระเทือนกับไอพวกตัวที่มันอะไรขยับอยู่หรือเอ๊ะเรียกอะไรการขยับของเราจะไม่เลื่อนนะครับแค่ย่อขยายนี่แหละอันนี้หดลงนิดนึงหดลงนิดนึงนะครับขยายนะครับไอขยายบ้างไอเล็กเหลือเกินถัดอีกนะครับเลื่อนมาเลยไกลหน่อยนี่ย่ออันนี้ย่ออันนี้ย่อ S ใหญ่ตัวเดียวนะ S เต็มนี่ S ย่อนะครับS นี้ใหญ่บ้างเราเป็นการสุ่มคละนะครับนี่เล็กหมดอย่าให้ลายล้ำเกินออกมานะครับเล็กหมดโอเคลองกดแรมพรีวิวดูใหม่ครับนี่ดูยุ่งเหยิงดีครับ
นี่เราก็ได้อะไรง่ายๆนะครับจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งคราวนี้อยากจะเติมขอบฟุ้งๆดำๆนิดนึงนะครับผมแค่ new นะครับไม่เอา new ดีกว่า new แล้วกัน new solid ดีไหมไม่ดีสร้างแผ่นมาแผ่นหนึ่งยังไงดีเอาสร้าง solid แล้วกัน new solid นะครับเป็นแผ่นสีดำนะครับไม่ดำเข้มดำเทาๆนะครับดำเทาๆคือนี่ดำดึงขึ้นหน่อยนึงแล้วกดโอเคโอเคปั๊บคราวนี้นะครับเราเลือกอันนี้เป็นวงกลมนะครับคลิกค้างเลือกวงกลมนะครับดับเบิ้ลคลิกเราทำการแมสนะครับเป็นวงกลมงั้นเราแค่กลับกันอินเวิร์ตติ๊กตรงนี้นะครับอินเวิร์ตแล้วเปิดมาปรับค่านะครับฟีเจอร์คือความฟุ้งนะครับปรับความฟุ้งนะครับฟุ้งเลยมันได้ขอบคลุ้มคลุ้มดำดำนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ปรับทรานส์ฟอร์มแล้วก็เลือกโอปาซิตี้ปรับความดำให้มันลดลงนี่เข้มเข้มนิดนิดนะครับตรงกลางเจือจางลองกดแรมพรีวิวใหม่เนี่ยก็คือตรงกลางจะสว่างนี่จะคลึมคลึมมืดมืดนิดนึงเห็นไหมครับว่าการทำ motion graphic นั้นช่างง่ายเหลือเกินนะครับที่เราก็หาเพลงที่มันเข้ากับจังหวะพวกนี้มาลงก็จบแล้วครับ happy endingหรือถ้าเราคิดว่าทั้งหมดมันยังไม่เล้าใจอยากให้ทั้งหมดเร็วกว่านี้แรงกว่านี้นะครับเราก็กดนะครับเลือกทั้งหมดนะครับหรือจะลากครอบอย่างนี้ก็ได้ล็อกเลเยอร์บนไว้ก่อนนะครับลากครอบนะครับแล้วกดเมื่อกี้เราใช้อยู่2ฟังก์ชันก็คือมี P นะครับแล้วกดชิปกด S นะครับสเกลก็คือเลือกตัวทั้งหมดที่เราทำไว้ก็มีแค่โพซิชันกับสเกลแล้วเราก็ลากครอบทั้งหมดเลยนะครับให้เป็นจุดเหลืองๆนี้นะครับแล้วกดอัลติเนทค้างไว้นะครับแล้วคลิกเมาส์ซ้ายนะครับตรงแถบด้านหลังสุดแล้วกดหดเข้ามาจาก2วิหดเลยสมมติเหลือ1วิพอลองกดแรมพรีวิวดูใหม่นี่เร็วขึ้นกระชับขึ้นนี่จบนะครับอย่างง่ายๆแล้วก็รวดเร็วงานโมชั่นถ้าเป็นงานสไตล์เร็วก็ต้องเอาให้เร็วนะครับไม่ใช่แบบมาเอื่อยๆล่องลอยนะครับมันก็ไม่น่าสนใจขยันนิดนึงครับรับรองว่าเกรด A อยู่ใกล้ๆกับสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนงั้นคุณไปทำมันเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูว่ามันเฉยๆมุดเราไปทำมุดจานสั่ง3วิเราอ่ะ5วิก็ได้เราไปยืดเอเมซ่าโหเชื่องช้าเลยโมชั่นเบิร์มก็จะไม่ค่อยทำงานนะครับมันก็ไม่สวยมันเอื่อยๆเฉยๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะดูดีขึ้นได้ถ้าเราใช้เพลงที่มันเข้าอะถ้าคุณใช้เพลงมันไม่เข้าเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับแต่ผมชอบเร็วๆมากกว่าเพราะว่าเราหาเพลงแค่เสียงปุ๊บ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 อะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายๆนะครับลองแรมพรีวิวดูนี่จบนะครับแฮปปี้เอนดิ้งแค่นี้เองนะครับลองปรับไปประยุกต์ใช้ดูก็วันนี้ก็คลิปนี้นะครับฉลองนักศึกษาฝึกงานขอบคุณมากครับ